ต่อไปอ่ะพี่ก็ไม่ต้องมีหรอกเมียอยากได้สวยงามๆอ่ะไปเลี้ยงหมานู่นพี่อุ้มเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเชิญเชิญเชิญเอาพี่กลับมาแล้วเหรออืมนี่พี่พาเพื่อนมาด้วยเหรอใช่เฮ้ยซันฮะคนนี้คือเมียกูเองอะฮะเมียมึงเหรอเออกูคิดว่าไม่บานซะอีกอะเฮ้ยซันกูจำได้ว่าตอนมึงแต่งงานน่ะเมียมึงสวยกว่านี้นะนี่มันเพิ่งผ่านมา3ปีเองอ่ะทำไมเมียมึงโซมอย่างวะเฮ้ยอย่าไปพูดถึงเลยนี่ไปหาอะไรมาให้กินหน่อยดิเฮ้ยงั้นนั่งก่อนไปหาอะไรให้กินจ้ะเฮ้ยซันมึงไม่อายเหรอวะเวลาเมียมึงไปไหนมาไหนสภาพแบบเนี้ยเอาจริงนะให้ตามผู้หญิงก็แบบนี้แหละพอแต่งงานไปแล้วก็ไม่ค่อยดูแลตัวเองอะเฮ้ยผู้หญิงมาปลอบใจตัวเองเลยมึงดูเมียกูดิทั้งสวยและสะอาดแบบเนี้ยเวลาออกไปเจอเพื่อนฝูงก็ไม่อายอะเออก็เพราะแบบนี้ไงกูเลยไม่กล้าพาเมียกูเนี่ยออกไปไหนมาไหนอะกูอิจฉามึงนะเว้ยที่เมียมึงเนี่ยทั้งสวยแล้วก็ดูแลตัวเองอ่ะผิดกับเมียกูเลยไม่ดูแลตัวเองเลยทั้งนั้นผลไม้มาแล้วจ้าอุ้มผมว่านะอุ้มอ่ะวันๆอยู่แต่บ้านการงานก็ไม่ทำอ่ะคนที่จะดูแลตัวเองบ้างหัดแต่งหน้าหน่อยก็ดีนะสภาพแบบเนี้ยเวลาเพื่อนพอไปข้างนอกไอ้คนอื่นแย่เลยนี่นายนี่จะเถียงอีกเหรอที่ตามพูดเนี่ยถูกแล้วนะพี่ให้เงินเดือนฉันตั้ง 20,000 ไม่เอาเงินเนี้ยไปดูแลตัวเองบ้างนะอุ้มแล้วพี่เคยรู้อะไรบ้างไหมอ่ะแค่ค่ากินของคนในบ้านอ่ะก็เท่าไหร่แล้วค่าเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนของลูกอีกอ่ะตั้งเท่าไหร่นี่ยังจะเถียงอีกเหรอดูสภาพตัวเองตอนนี้ดิสู้แม่ค้าขายผักไม่ได้เลยน้องอุ้มอย่าหาว่าพี่สอนเลยนะเรื่องความสวยความงามมันเป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้มีงานพวกผู้ชายเขาจะไปมีกิ๊กหรือมีเด็กที่อ่อนวัยกว่าทำไมล่ะจ๊ะแล้วอีกอย่างถ้าหนูยังไม่ดูแลตัวเองแบบนี้วันนึงพี่ซันเขาจะไปมีคนอื่นใครก็ช่วยหนูไม่ได้นะนี่ได้ยินหรือยังฮะเก็บไปคิดแล้วก็ทบทวนตัวเองทำไมพี่พูดแบบนี้อ่ะพี่รู้ไหมว่าหนูอยู่บ้านอ่ะหนูต้องคอยทำความสะอาดบ้านดูแลแม่ดูแลลูกพี่ไม่เคยถามหนูสักคำว่าหนูเหนื่อยไหมอ่ะแต่กลับมาอายคนอื่นเนี่ยนะที่หนูไม่สวยอ่ะต่อไปอ่ะพี่ก็ไม่ต้องมีหรอกเมียอยากได้สวยงามอ่ะไปเลี้ยงหมานู่นพี่อุ้มกล้าขึ้นเสร็จเลยพี่เหรอใช่บอกให้หยุดเถียงไงไม่อายเขาเหรอไม่ไม่บอกให้หยุดแกนั่นแหละที่ต้องหยุดไอ้แม่นี่แกพูดใจนี้กับเมียแกได้ยังไงกลางวันแสกๆเมาแล้วเหรอหรือว่าเมาฝุ่น PM 2.5 หรือไงฮะแล้วใช่ไหมว่าถ้าจะคบเพื่อนอ่ะก็ให้ดูให้มันดีๆไม่ใช่แค่พูดภาษาคนได้ก็คบได้ทุกคนนี่แกสองคนอ่ะท่าทางจะว่างมากสินะถึงได้มาสั่งสอนเมียชาวบ้านเขาแบบเนี้ยเคยได้ยินสุภาษิตคำนี้ไหมพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากกับปากจะมีสีเสี่ยมเก่งแบบเนี้ยไม่เปิดรายการแถเลยล่ะออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้บ้านนี้ไม่ยินดีต้อนรับพวกแกออกไปนี่แม่แม่ทำอะไรของแม่เนี่ยเงียบแม่แต่ผมเนี่ยเป็นลูกแม่นะแม่จะไปเข้าข้างอุ้มทำไมอ่ะก็ตอนนั้นอ่ะใครอ่ะที่ร้องอยากได้อุ้มมาเป็นเมีย
ที่ขอให้อุ้มมาอยู่บ้านเพื่อที่จะเป็นแม่สีเรือนเต็มตัวแล้วตัวเองก็ออกไปทำงานนอกบ้านหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวแล้วลูกคิดว่าเงินที่ลูกให้อุ้มใช้จ่ายภายในบ้านอ่ะมันจะเพียงพอไหมนี่ถ้าอุ้มออกไปหางานทำนะเขาอาจจะได้เงินมากกว่าลูกซะด้วยซ้ำและที่อุ้มเขาไม่แต่งหน้าแล้วก็ไม่ซื้อเสื้อผ้าสวยๆอ่ะก็เพราะเขาต้องการประหยัดแล้วก็ไม่เพิ่มภาระให้กับลูกสมองอ่ะคิดซะบ้างสิไม่ใช่ให้ใครก็ได้มาเป่าหูแล้วก็ออกับเขาไปซะหมดพอนะคะแม่ต้องขอโทษอุ้มนะตั้งแต่อุ้มแต่งงานเข้ามาอุ้มก็ดูแลทุกคนเป็นอย่างดีจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยต่อไปอ่ะถ้าแม่อยู่อ่ะแม่จะไม่มีทางให้สันอ่ะมันรังแกลูกได้เด็ดขาดขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะหนูอ่ะรักแม่ที่สุดในโลกเลยป่ะวันเนี้ยแม่จะพาไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งเหรอคะเดี๋ยวแม่จะพาไปซื้อเสื้อผ้ากระเป๋าแล้วก็เครื่องสำอางชุดใหญ่เลยแล้วก็แต่งตัวสวยๆให้ใครบางคนแถวเนี้ยขน้ำลายหกเล่นแต่หนูยังทำงานบ้านไม่เสร็จเลยนะคะก็ให้ซันทำสิเฮ้ยแม่ไม่ใช่หน้าที่ผมนะผมไม่ทำหรอกบ้าพี่ฝากด้วยนะป่ะเราไปเตรียมตัวไปเที่ยวกันแม่อะไรของแม่เนี่ยไปกันป่ะนี่ซันก่อนที่พวกเราจะกลับอะนะกวาดบ้านให้สะอาดนะแล้วก็ถูบ้านล้างจานทำกับข้าวให้เสร็จนี่แม่สรุปแม่เนี่ยเป็นแม่ใครกันแน่คะแม่ฮะสุดๆนะพี่ทำให้สะอาดอ่ะโอ้โหได้เที่ยวใหญ่เลยนะอย่างนี้ใช่ไหมที่เขาว่ากันว่ารักชีวิตจะคิดสู้เนี่ยอะไรนะกวาดเที่ยวได้ไปช้อปปิ้งกันหมดขอให้ทำงานบ้าน